หลายจังหวัดนะคะยังเจอการติดเชื้อแบบกลุ่มนะคะเมื่อวานนี้เรารายงานกันไปว่ามีที่ตลาดนะคะวันนี้นี่มีรายงานเพิ่มเติมมีทั้งที่โรงพักโรงเรียนแล้วก็วัดนะคะส่วนภาพรวมทั่วประเทศค่ะวันนี้ยอดติดเชื้อก็เป็นหลักหมื่นวันที่4ติดต่อกันแล้วแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่ายอดติดเชื้อของวันนี้เนี่ยน้อยกว่าเมื่อวานนะคะไปดูเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อกันก่อนค่ะภาพรวมทั่วประเทศเป็นอีก1วันที่ไทยรายงานยอดติดเชื้อมากกว่า 10,000 คนติดต่อกัน4วันแต่ยอดลดลงจากเมื่อวานนะคะวันนี้อยู่ที่ 1,398 คนค่ะส่วนยอดเสียชีวิตอยู่ที่17คนหายป่วยเพิ่มขึ้น 8,922 คนหายป่วยสะสมกว่า 230,000 คนนะคะส่วนยอดผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่กำลังรักษารวมกว่า 94,000 คนค่ะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวกทม.อันดับ1ติดเชื้อวันนี้ 1,897 คนนะคะสมุทรปราการ983คนชลบุรี610คนนนทบุรี578คนและภูเก็ต399คนค่ะไปลงรายละเอียดการติดเชื้อในจังหวัดต่างๆนะคะที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเขตเทศบาลนครขอนแก่นต้องประกาศปิดพระบรมธาตุ9ชั้นและกุฏิของพระสงฆ์7วันค่ะงดบิณฑบาตถึงวันที่13กุมภาพันธ์หลังจากที่พระสงฆ์แล้วก็เนนในวัดติดเชื้อ15รูปนะคะคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครขอนแก่นได้ตรวจโควิด19ด้วยชุดตรวจ ATK ค่ะตรวจให้กับพระสงฆ์แล้วก็สามเณรรวมไปถึงตรวจผู้ค้าภายในวัดทั้งหมดเนี่ยตรวจไป245รายนะคะแล้วก็พบว่ามีผลติดเชื้อบางส่วนค่ะส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะพบว่าตำรวจในสังกัดสภ.เมืองลำปางติดเชื้อ2นายก็ต้องกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง40คนราวๆ40คนเนี่ยนะคะปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อคือมีตำรวจที่เป็นคนป่วยคนแรกเนี่ยเขาไปร่วมงานแต่งงานของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่จังหวัดหนองคายแล้วพอกลับมาก็พบว่าตัวเองติดเชื้อนะคะตอนนี้ค่ะพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อแต่ก็ยังคงเปิดทำการนะคะสำหรับสภ.เมืองลำปางเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ทำให้ยังมาปฏิบัติหน้าที่กันได้ตามปกติค่ะส่วนที่อำเภอแจ้ห่มเป็นผู้ป่วยที่พบก็เป็นตำรวจอีก2นายนะคะอาศัยอยู่ในตำบลแม่สุก1นายแล้วก็ตำบลปงดอนอีก1นายค่ะรวมไปถึงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเช่นกันส่วนที่จังหวัดตากวันนี้โรงเรียนภาครัฐในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2อำเภอแม่สอดและโรงเรียนเอกชนทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดประกาศเรียนจากที่บ้านอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อกว่า40คนที่อยู่ในเขตอำเภอแม่สอดแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเป็นผู้ป่วยในสถานศึกษามีคุณครูด้วยมีนักเรียนด้วยแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะทำให้ทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดตากรายงานข้อมูลพบผู้ติดเชื้อใหม่47คนค่ะสะสมตั้งแต่1เมษายน2564มาจนถึง7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 27,400 คนนะคะปิดท้ายที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานติดเชื้อใหม่กระจายใน19อำเภอจำนวน185คนค่ะเป็นการระบาดภายในครอบครัวภายในชุมชนติดกันเองในหมู่บ้านเนี่ยยังเป็นยอดที่สูงอยู่นะคะอย่างการระบาดในพื้นที่บ้านพัฒนาหมู่ที่11ตำบลหัวไซอำเภอหัวไซยืนยันติดเชื้อแล้ว20คนค่ะทางด้านของคุณไกรสอนผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวนะคะว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19กลุ่มนักเรียน 5-11 ปีมีประมาณ 134,000 คนซึ่งทางจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มสำหรับเด็กกว่า 34,500 เข็มค่ะวันนี้ก็จะมีบรรยากาศที่นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ8แห่งมาประมาณ500คนนะคะผู้ปกครองให้ความยินยอมให้มาฉีดวัคซีนโควิด19โดยทางจังหวัดจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดต่อไปค่ะดูภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะสะสมแล้วกว่า118ล้านเข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสมกว่า52ล้านเข็มเข็ม2สะสมกว่า49ล้านเข็มเข็มที่3สะสมกว่า15ล้านเข็มนะคะเข็มที่4สะสมกว่า1ล้านเข็มส่วนกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีรับวัคซีนโควิด -19 แล้วกว่า 300,000 เข็มค่ะ
อีก2เดือนก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับวันนี้กรมควบคุมโรคออกมายืนยันครับว่าต้องเร่งคุมตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ก่อนถึงสงกรานต์แต่ที่น่าห่วงก็คือตัวเลขของเด็กๆที่ติดเชื้อรายใหม่นี่แหละครับวันนี้ทางคุณหมอจักรรัฐพิทยวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาจากกรมควบคุมโรคเปิดเผยเอาไว้กับทีมข่าว TNN นะครับคุณหมอบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนแล้วทั่วประเทศที่ติดเชื้อง่ายแต่ความรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าประกอบกับไทยมีการฉีดวัคซีนโควิดที่ครอบคลุมมากขึ้นทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อจึงยังไม่น่ากังวลมากนักแต่อนาคตอาจต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพบเด็กติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโอกาสที่ติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงจนถึงเสียชีวิตก็มีความเป็นไปได้สูงครับและหากลงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตจากโควิดจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปส่วนผู้ที่เสียชีวิตต่ำกว่า70ปีก็จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังร่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกับช่วงอายุ 20-30 ปีที่พบก็จะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยครับอย่างเบาหวานหรือความดันซึ่งในกลุ่มที่ติดเชื้อและมีโรคประจำตัวเรื้อรังร่วมด้วยจะมีความเสี่ยงที่อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้เร็วและเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจากโควิดอย่างละเอียดจึงได้นำเสนอในที่ประชุมครับให้รวบรวมข้อมูลสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดทุกรายเลยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรบ้างที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้คุณหมอจักรรัฐยังบอกอีกฮะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในช่วง4วันเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากช่วงปีใหม่ถึงเทศกาลตรุษจีนที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์กันจึงกังวลว่าในช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ตัวเลขนี่อาจจะขึ้นสูงได้ซึ่งตามรูปแบบการจำลองการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้เดิมทีจะต้องถึงจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดแล้วนะครับแต่จากการที่เรามีมาตรการต่างๆที่ชะลอการแพร่ระบาดเอาไว้คาดว่าแนวโน้มจะค่อยๆขึ้นและค่อยๆลงทั้งนี้หากเป็นไปได้ต้องทำให้การแพร่ระบาดการติดเชื้อลงมาให้ได้ก่อนกลางเดือนมีนาคมเพื่อที่จะได้ไม่มีผลกระทบต่อช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ